ฮะไอ้ยังสวัสดีครับพอดีวันนี้มาทำปลาปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเพื่อนๆเข้ามาก็จะทำเมนูให้เพื่อนๆเขาได้ทานกันวันนี้จะเป็นปลาช่อนทอดน้ำปลาดีแล้วไปแล้วก็จะสับโอ้โหนี่ใช่ไหมฮะบอลใช่ใช่ฮะแบะเนี่ยเหรอเออได้แล้วได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาโอ้เชิญเชิญครับเชิญคุณลูกค้าเชิญครับเดี๋ยวคุณคิวที่ห้านะฮะอันนี้ลูกค้าเหรอฮะครับครับอันนี้เราทำอาหารให้ลูกค้าด้วยอ๋อทีนี้ลูกค้าอยากกินปลาช่อนทอดน้ำปลาเราก็เลยเตรียมไว้ให้โอเคน้องน้ำสับมะม่วงครับพี่หน่อยเนี่ยบนนี่อย่าลืมเอาดีออกนะครับอ๋อนี่เดี๋ยวตัวนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขอจะไล่กระบวนการตั้งแต่แรกเลยทำตั้งแรกครับผมสนใจจะทำเนาะนี่ก็ได้ปลามาแล้วก็ถอดเกล็ดให้เขาตายก่อนเนาะแช่น้ำแข็งค่อยถอดเกล็ดอันนี้ถอดแล้วเรียบร้อยมีไซส์กำลังกินเลยใช่ไหมแบะที่กระแบะคือนี่ปลาไปที่หางฮะคุณมุกมาใกล้ๆได้เลยจะมองเห็นวิธีกล้องส่องมาได้แล้วก็ค่อยๆดีจากหลังขึ้นมานี่อย่าให้มันแบ่งกระดูกมาฝั่งนี้เช็คผมมีดคมมากนะครับอันนี้ก็แร่มันก็ทำปลาช่อนแต่เดียวแหละอันนี้ก็เลยแต่แค่สวัสดีครับเป็นไข่ครับแต่แค่เราเอาหัวไว้อันนี้ก็ครับต้องผ่าหัวด้วยฮะแล้วก็ยังเอาดีออกล้างไส้ล้างพุงให้เรียบร้อยล้างเกลือป่ะฮะล้างเกลือก็ดีเลือดออกทั้งหมดชิคกี้ไปไหนอ่ะพี่สุครับครับพาไปดูเมนูอีกเมนูนึงได้ไหมฮะแล้วโอเคอันนี้ก็เตรียมแล้วแช่น้ำเกลือไปหน่อยแช่น้ำเกลือก่อนนะแช่น้ำเกลือไปหน่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอันนี้ก็ผมก็ทอดไปเลยนี่เมนูหนึ่งก็คือแล้วพาชมหน่อยฮะเมนูนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับปลาช่อนย่างเกลือเผาเกลือครับผมเผาก็ไม่ยากก็แค่ไม่ต้องเอาเก็ดออกก็ต้องเอาอะไรออกแต่ว่าทำปรุงเท่าไหร่เอาดีออกเอาดีออกแล้วก็คลุกกับเกลือเผาเลยไฟอย่าร้อนมากไฟกลางแล้วก็มาพลิกเตี๋ยด้านรับรองหวานกรอบร้อนโอเคนะครับโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ